สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ Big Destination by ลีลาวดีฮอลิเดย์สมอลกรุ๊ป by ฮอลิเดย์กรุ๊ปImage Corporation ประเทศไทยจำกัดเอาเอานี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงกันเนี่ยคุณผู้ชมกินกันกองทัพลงเลยยังไงเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โหกองทัพลงเลยนะพี่เอ๋ยันไปก่อนแล้วขออนุญาตขออนุญาตยืนโชว์กันก่อนทั้งหมดนี่มาแบบ1กองทัพกินได้เลยพี่เรามาที่ร้านนี้เพราะว่าเขาเป็นร้าน number 1เราไปมาทุกแห่ง number 1เขาโทรมาตามเลยโทรนัดกันเลยว่าอยากให้เราพาคุณผู้ชมมารับประทานที่นี่เขาบอกร้านเขาเป็น number 1เป็น number 1หรือชื่อ number 1ชื่อ number 1นั่นเห็นไหมNumber One Theater นี่ Number One Food นี่เขามีคำว่า Food ด้วยขอบคุณมากครับนี่เป็น Food Theater ผู้ชมทำไมถึงเรียก Food Theater ก่อนที่เราจะขึ้นมาชั้น2เนี่ยเราไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตข้างล่างออแกนิกแท้ๆเลยนะครับทุกอย่างวางไว้เต็มไปหมดมีตั้งแต่หมูเห็ดเป็ดไก่เป็ดก็มีทั้งสดทั้งไม่สดทั้งสดทั้งไม่สดทั้งแห้งทั้งถ้าเป็นแฮมต้องไม่เป็นแฮมเจอแยะไปหมดมีแล้วเป็นไส้กรอกไม่เป็นไส้กรอกมีหมดเลยนั่งกินเลยได้มั้ยเราไม่ยืนดูใช่มั้ยเราอยากกินมากเลยใช่มั้ยอันนี้เป็นถ้าเปิดเป็นโบราณแนะนำเราไล่จากซ้ายไปขวานะครับพี่เอ๋คุณผู้ชมครับเขาเรียกว่าหนิวโร่เหอเฟินนี่คือซิกเนเจอร์ของร้านอีก1จานนะครับเขาบอกว่าเจ้าเนื้อวัวที่นี่ไต้หวันนี่ก็สู้ตายเหมือนกันเรื่องปศุสัตว์นะเขาบอกเขาไม่แพ้ใครอ่ะตอนนี้มาต้องสั่งเลยอร่อยมากท่านผู้ชมมาถ้ายังทานเนื้ออยู่นะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวสดก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดกันแล้วกันสลัดนี่จะเป็นสลัดเต้าเจี้ยวนะครับราดเลยคุณนิรุตต้องเป็นจีนจีนเนี่ยเป็นสลัดนี่ไหมมีถั่วเหลืองอยู่ไหมเต้าเจี้ยวเลยโอ้โหดูการราดสลัดกันให้สีสันของผักที่รวมมาเนี่ยเนี่ยแล้วเจ้าหมูแครอทเนี่ยเจ้าหมูแครอทตอนนี้กลายมาเป็นซาลามี่ไปแล้วอยู่ที่นี่ด้วยนะครับปรุงรสน้ำสลัดอร่อยจะเปรี้ยวหน่อยฮะแล้วก็มีน้ำมันงาใช่น้ำมันงาโอเคเต้าเจี้ยวว่าใส่ไปพอประมาณหอมๆเต้าเจี้ยวนิดๆเราก็ได้กลิ่นอายของไต้หวันเจ้าเต้าเจี้ยวที่ใส่มามันไม่ได้แบบมีรสชาติแบบเหมือนผัดผักบุ้งอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณผู้ชมเต้าเจี้ยวเราจะเจอผัดผักบุ้งบ่อยมันไม่เกี่ยวกันเลยผักนี่เป็นออร์แกนิกแท้ๆนะฮะไม่งั้นเราจะทานออกไปแล้วคุณนิรุตสอนแล้วผักออร์แกนิกทานยังไงอันนี้อะไรครับอันนี้ทีเด็ดเลยมีข้าวอยู่ตรงกลางก็นี่ไงที่บอกว่าเบคอนไงหมูที่ก็ทำเค็มเป็นเบคอนแต่เขาไม่ทอดก็มาหั่นแล้วข้าวเนี่ยก็หุงกับข้าวฟ่างไหมนั่นแหละข้าวกับข้าวฟ่างก็หุงปนกันนี่เมนูนี้ก็ต้องจ่ายคุณแล้วก็มาอบใช่แล้วเป็นหมูเนี่ยที่บอกว่ามันจะเค็มๆหน่อยอ่ะแล้วมาอบกับข้าวแล้วมันพอดีตรงกลางมีไข่ออนเซนแล้วมีไข่ออนเซนวางมาเหมือนแบบว่าข้าวอบหมูเบคอนแล้วก็มีนั่นแหละมีผักนี่หน้าตาดีทีเดียวล่ะจานนี้จานเดียวมันครบหมูเลยเขาเป็นข้าวอบที่ไม่ได้ใส่กลิ่นอะไรปรุงแต่งมาเลยรสชาติเขาเนี่ยจะเป็นกลางที่สุดนั่นคือพูดจริงๆไม่ใช่ว่ารู้มาก่อนหรือว่ามาเชียร์เขานี่คือระบบของออร์แกนิกจริงๆรสชาติกลางๆคือว่าเขาให้ตัวหมูเนี่ยไม่มีกลิ่นอะไรวุ่นวายมากมีเครื่องเทศนิดหน่อยจริงๆฮะแล้วไม่มีความเค็มไม่มีความหวานเข้ามากวนเขาเยอะแยะโชว์รสชาติของหมูจานนี้เรียกว่าสั่งได้เลยนี่เป็นไก่ที่เลี้ยงแบบออร์แกนิกนะครับไก่อบนะครับคุณผู้ชมครับไก่อบเหรอครับอันนี้เป็นไก่อบไม่ได้ย่างนะ
อบบนโอ้ระวางผักวงอะไรแล้วย่างคั่วเกี๊ยวนี่มาที่ข้าวโพดที่นี่อร่อยมากโยมน้ำมาไต้หวันนี่ต้องลองข้าวโพดเขาเลยข้าวโพดก็อร่อยจริงสีขาวก็อร่อยฮะรสชาติอร่อยมากพี่เอ๋แล้วหอมพริกไทยตอนท้ายตอนแรกอะฮะตอนแรกเค็มๆหอมๆน้ำมันหอยอะไรขอตอนกลางเลยฮะตอนกลางนุ่มตอนกลางนุ่มคุณผู้ชมครับมาลองกันเลยเหมือนคนที่รู้เปล่าเราอยู่คนละท่อนกันของคุณด้วยจะเป็นตรงนี้สะโพกถ้าเป็นไก่ฉีดยานะมันจะยุ่ยเปื่อยเป็นอร่อยมากเป็นไก่อบที่หนังมาเป็นผืนพอกัดปุ๊บมาเป็นผืนเขายุ่มเข้าไปเลยมันมีกลิ่นความเป็นจีนหน่อยๆนะฮะมีความเป็นจีนหน่อยคือหอมแล้วก็มีเค็มๆหน่อยอร่อยดีเจ้านี่ละทีเด็ดเต้าหู้เขาเรียกว่าลู่เว่ยลู่เว่ยลู่เว่ยหรือลู่เว่ยคุณผู้ชมครับนี่เป็นอาหารเป็นสตรีทฟู้ดของไต้หวันเลยก็ว่าได้แต่อันนี้จะเป็นเครื่องในเนื้อครับคุณนิรุธครับโอ้โหถ้าส่วนใหญ่จะเป็นนี่เป็นเนื้อวัวคุณผู้ชมครับโอ้นี่ผักกีริ้วผักกีริ้วนะเนื้อวัวนะครับนี่เอ็นวัวนี่เอ็นอันนี้เอ็นนี่เอ็นคอลลาเจนแล้วก็นี่เต้าหู้โตฟูเอาละเต้าหู้นี่คุณนิรุธบอกว่าที่ไต้หวันเนี่ยรสชาติดีที่สุดจิ้มกับน้ำมันนี่ฮะพริกน้ำมันพริกน้ำมันมาก็คุณเลยใช่ครับต้องเป็นผมนะฮะถูกครับข้างในมีน้ำซุปเต็มเลยกลิ่นเป็นแบบซุปเนื้อเพราะงั้นเขาต้มมาด้วยกันหมดเลยโอ้เอ็นเนี้ยเขาท่านะจิ้มไม่ได้ด้วยนะขอบคุณครับนุ่มดีกว่านุ่มนี่เอาละโอ้โหนุ่มราดด้วยราดด้วยเจ้าพริกน้ำมันน้ำมันนิดหน่อยถึงตั้งใจว่าแบบเข้าไปจะดุบหายเข้าไปเปล่าเลยกึบตลอดก็ไม่ต้มจนเละก็มีให้เคี้ยวใช่ยังมีหนึบแต่ว่าเป็นกลิ่นเนื้อนะครับเนื้อสิตอนนี้ตอนนี้เป็นรายการพี่เอ๋หมดเลยแม่คุณผู้ชมครับอาหารของที่นี่เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างเลยครับโดยเฉพาะแค่บนโต๊ะของเรานี่ก็เยอะจนทานไม่ไหวแล้วละครับแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในเมนูทั้งหมดของทางร้านเท่านั้นครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามีอะไรอีกบ้างก็คงต้องหาโอกาสลองมาทานด้วยตัวเองสักครั้งแล้วล่ะครับทั้งหมดเลยสรุปเลยแหละที่สุดทุกอย่างเลยครับคุณผู้ชมถ้าผ่านมาที่นี่ลองแวะมารับประทานดูเนื่องจากว่า Number 1 Food Theater เนี่ยอาคารก็เป็นอาคารเก่าแก่ลาประวัติหน่อยได้มั้ยได้ก็จะได้ทราบว่าไม่ใช่ทราบแต่อาหารประวัติของอาหารอาคารนี้อาคารนี้รูปทรงคล้ายๆอะไรคุณรู้เก็บอะไรมาก่อนโรงนาใช่คุณผู้ชมก็ดูไม้เนี่ยดูก็รู้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรก็เป็นโรงนาเก่าคุณผู้ชมเป็นโรงนาเก่าจริงๆแล้วก็เป็นยุ้งอ่ะยุ้งข้าวยุ้งเก็บข้าวโกดังเนี่ยหรอดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นโกดังเป็นNumber 1แห่งเดียวเลยนะฮะดูจากผนังมีผนังเบิ้ลคือผนัง2ชั้นเก็บอุณหภูมิรักษาความชื้นเพื่อทำให้ข้าวอยู่ได้นานอ๋อเก็บข้าวเหรอแล้วที่นี่เป็นของคุณญี่ปุ่นสมัยก่อนคุณญี่ปุ่นเคยมาปกครองเขาดูแลตรงนี้ไว้อย่างดีเลยนะต้องบอกเนี้ยสงครามโลกครั้งที่2ก็คุณอเมริกาก็มีทะเลาะ กันเล็กๆน้อยๆตามภาษาคุณอเมริกาก็จะมาเขาสืบทราบมาใช่เขาต้องตัดก็ต้องตัดกระเพาะก่อนโอ้ตัดวงโคจรใช่ไม่โคจรไปไหนได้ตัดกระเพาะก่อนจะได้ตัดสะพานร่วงหมดเลยตอนหลังที่นี่ก็เลยดรอปไปคุณผู้ชมฮะไม่ได้ใช้ไปนานพอสงครามเลิกกันแล้วที่นี่ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่สามารถเก็บได้แล้วเพราะมันออกไปไหนไม่ได้เรื่องที่พี่เอเล่าเนี่ยพี่เอจำไม่ได้เรื่องก็คงเกิดประมาณสัก 30-40 ปีนี่สิสงครามโลกครั้งนี้พี่เพิ่งจะ40นี่ฮะสงครามโลกครั้งที่2ทำไมจำได้มันขนาดนั้นผมถามเขาว่าเมื่อกี้เขาเล่าผมฟังก็เลยบอกว่าเรียกไปเทียเตอร์เพราะอะไรประมาณนั้นตอนหลังก็ถูกทิ้งร้างไปนะครับคุณเจ้าของก็เลยมาดูเสร็จแล้วก็ขอยื่นโครงการกับทางรัฐบาลก็เหมือนที่รัฐบาลพี่เอพาไปดูหอพักสองชั้นน่ะแล้วรัฐบาลให้ไปปรับปรุงให้ทำอะไรให้ไปสร้างอะไรขึ้นมาอ๋ออย่างนี้ที่นี่ก็มีเรื่องแล้วก็ยื่นโครงการก็ได้ปรับปรุงมาเป็นเทียเตอร์แบบนี้ได้พยายามรักษาของเก่าไว้นะครับเนี่ยแต่โครงเก่าเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ยกพื้นเป็นชั้น2แบบนี้คุณผู้ชมครับเพื่อทำให้ทานอาหารข้างล่างเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตให้ซื้อของผลไม้ซื้อผักซื้อหมูซื้ออะไรพวกนี้ซื้อกลับไปได้เลยมีประวัติรับรองคุณผู้ชมมาที่นี่ได้เรื่องราวเยอะแยะนะครับแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ถ้าอยากมาเดี๋ยวเราจะประจุลงในรายการครัวเราด้วยทั้ง Image Holiday ทั้ง Elite Holiday แล้วก็ลีลาวดี Holiday เพราะมื้ออาหารมื้อนี้ผ่านมั้ยฮะ
โหที่สุดอยู่แล้วแต่มันยังไม่ผ่านคุณผู้ชมครับผ่านเนี่ยบรรจุลงไปในรายการบรรจุไปแล้วเราก็ให้สถานที่ติดต่อหรือติดต่อมาทางเราก็ได้เลยนะครับครับมาเที่ยวไต้หวันจะพามามิชลินแบบนี้อย่าถามผมคำนี้ว่าผ่านไหมเนี่ยสิ่งที่ผมทานได้ผมบอกแล้วว่าสุดยอดครับสุดยอดคุณผู้ชมครับเที่ยวชมศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในไทเปแล้วไปเดินช้อปปิ้งต่อกันที่เอาท์เล็ตระดับโลกช่วงหน้าครับ